พวกวิญญาณอ่ะนะฮะเมื่อวานนี้ยังตอบค้างอยู่เลยนะยังมีอยู่พี่ผมไม่เข้ามาแสดงว่าคือแกไม่รู้ว่าผมจัดไงพี่พุทธนะฮะพี่พุทธอยู่ป่ะเจอยู่ป่ะเนี่ยเข้ามาหน่อยดินะฮะเอาล่ะมาเข้าสู่เรื่องราวก่อนครูฟังเมื่อวานนี้ผมค้างเอาไว้นะฮะว่าน้องเขาบอกว่าน้องฟูมฮะน้องฟูมก็ถามว่างี้ครับว่าพี่คะการที่ลูกเราเอาแต่ใจตัวเองพอไม่ได้อย่างใจก็ร้องไห้แล้วก็กรี๊ดจนหมดสติโอ้โหตายแล้วนะฮะหนูควรทำยังไงดีคะทำใจฮะโอ้เด็กหมอดูบอกว่าเด็กเกิดมาเพื่อให้หนูชดใช้บุญคุณของเขามันคืออะไรคะหมอดูอย่าเพิ่งใจเย็นฮะเรื่องหมอดูเนี่ยเก็บไว้ก่อนเวลาคุณ อยู่ในครอบครัวน้องจำไว้อย่างนะฮะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ที่เป็นแม่หรือว่าคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันคุณอย่าเอาหมอดูนำเอาความรู้สึกของคุณก่อนนำนะฮะเพราะว่าบางคนไปดูแล้วหมอดูทักโอ้ยนี่ยังคบกันอยู่อีกเหรอมันไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงมันเป็นคำพูดที่ไม่ควรจะบอกเรื่องราวแบบนี้คือมันควรจะแบบอารมณ์อร่วยกันในการพูดคุยในเรื่องของหลักของโหราศาสตร์แต่บางคนเนี่ยพูดไม่เป็นก็พูดออกไปแบบนั้นนะมันทำให้คนที่เขาไปดูคือผู้หญิงคิดมากแล้วก็เลยเอาตกลงฉันไม่ใช่เนื้อคู่กันเหรอมีฮะจำได้แม่นผมก็ยังพูดอยู่เลยเพราะว่าคุณน้าผมเนี่ยซึ่งปัจจุบันเลิกกันแบบขาดเลยเพราะว่าน้าสะพ้ายเชื่อมาดูมันไม่ใช่เนื้อคู่นี่อยู่กันมาได้อยู่กันมา20กว่าปีแล้วคุณเอ้ยเลิกเพราะมาดูแค่คนเดียวที่พูดออกไปจบเลยนะฮะผมเองก็เรียนฮะเรียนโหราศาสตร์เพียงแต่ว่าอาจารย์ท่านก็จะสอนให้คือรู้แบบเนี้ยเราจะไม่พูดในเรื่องของที่ทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกนั่นคือเป็นกฎนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแสดงว่าน้าของเราเนี่ยไปถูกคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยกรอกใส่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นปัจจัยรองมากๆในเรื่องของหมอดูนะฮะเอาเป็นปัจจัยหลักก่อนลูกร้องไห้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากการที่เด็กจดจำฮะพูดกันตรงๆคือเด็กจดจำอะไรเวลาร้องปุ๊บแล้วคุณตามใจเขานะฮะแล้วคุณไม่สอนแต่คุณตามใจแบบว่าขอให้แบบขอผ่านไปทีอ่ะเพื่อให้เด็กเงียบแต่คุณไม่บอกเหตุผลหรือว่าตีนี่แน่ตีไม่เจ็บหรอกตีแบบให้รู้ว่านี่แน่ทำโทษนิดนึงแต่คุณไม่ตีพัวหัวหันเลยไม่ใช่นะฮะตีแบบสะกิดแบบเพี้ยนิดนึงแล้วให้บอกว่าเนี่ยอย่าร้องลูกให้เขาหยุดก่อนแล้วค่อยอธิบายเหตุผลในการตีเขาว่าอันนี้เป็นเพราะอย่างนี้นะลูกทำผิดนี่ก็ว่าไปกับอีกประเภทหนึ่งคือติดสินบนเงียบเลยไม่เงียบเดี๋ยวอดนะเดี๋ยวไม่ซื้อให้นะแต่บางคนแบบเด็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมฮะเขาก็จะไปตามเหตุปัจจัยคุณแม่ต้องอารมณ์เย็นมากนะครับแล้วก็พยายามโอ้อย่างมีเหตุผลแล้วเด็กจะไม่ดื้อเพราะไม่งั้นเออากิและอันนี้กรีดสลบเนี่ยให้ระมัดระวังนะฮะเด็กที่กรีดเอาใจตัวเองมากๆแล้วถ้าไม่ได้อย่างใจเขาจะเกรงคุณจะเห็นนะเด็กบางคนเกรงแล้วสั่นแล้วก็กรีดแล้วก็สลบอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงเมื่อโตขึ้นฮะจะมีปัญหาทันทีในเรื่องของระบบสมองระบบประสาทนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเข้าสังคมเพราะว่าเขาจะเอาแต่ใจมากๆมันโดนตรงนี้ฮะพอมันโดนตรงนี้มันจดจำแล้วร่างกายจะจดจำเรื่องราวแบบนี้หายากนะครับค่อยๆฮะต้องใช้เวลานะจ๊ะนะครับหมอดูบอกว่าเด็กเกิดมาเพื่อให้หนูชดใช้กรรมอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยฮะผมจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะผู้ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลใครก็ตามนะครับคุณผู้ฟังฮะที่มีผลกับจิตใจของคุณเขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรทุกคนนะฮะใครก็ตามที่มีผลกับจิตใจของคุณเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเขาก็คือหนึ่งในภาคของเจ้ากรรมนายเวรของคุณที่เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องดูแลฮะจะขนาดไหนก็ตามนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็คือคุณแม่นะจ๊ะใจเย็นๆฮะใช้ระยะเวลาแล้วปรึกษานะฮะก็ปรึกษาหมอเด็กนิดนึงอย่ามาฟังผมมาก
ผมไม่ใช่หมอนะครับผมเวลาผมพูดเนี่ยใช้ประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์คือสิ่งที่มันเคยผ่านสายตาเรามาสิ่งที่เคยผ่านความรู้สึกของเรามานะแล้วก็เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือว่าเพื่อนฝูงที่เจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าคนรอบข้างของเราที่เจอมันคือประสบการณ์แล้วเขาจะมีวิธีกำราบหรือว่ามีวิธีปรับให้มันเข้ากันได้ผมก็จำตรงนี้แล้วเอามาพูดนี่แหละเขาจึงเรียกว่าประสบการณ์นะจ๊ะณัฐพลดีครับอ้ายสวัสดีครับนะฮะอันนี้เนี่ยฮะเดอะโจ๊กเกอร์บอกว่าพี่เรียวครับนอกจากคนเหมือนพี่ยังเจอคู่เหมือนลุงป้อมที่โรงพยาบาลป่าซางด้วยครับฮะเหมือนอย่างกับแกะ เดี๋ยวอย่ารู้คนเดียวดิลุงป้อมป้อมไหนนิดนึงคือมันมีที่มาที่ไปหน่อยนะฮะเอาไม่มันเลยอ่ะจัดไปแล้วมันคัดจมูกไปเดี๋ยวแป๊บนึงฮะดูแลผมปิดดีอ่ะ